เดี๋ยวเรามาลองกันเลยปั๊บนะครับผมพอได้นั่งคล่อมปุ๊บโอ้โหลงเต็มเท้าเลยอ่ะเป็นไงวะฝาถังเปิดไงโอเคครับผมก็กราบสวัสดีพวกผมเช่นเคยนะครับผมแมงสังรอยซิงชาแนลนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวรถไทรอัมฮัสไซพันธกฤตที่ว่าจะบอกว่าจะรีวิวเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะก็คือเจ้าตัวไทรอัมสปีดมาสเตอร์ตัวนี้เลยครับผมนี่เลยครับผม Triumph Speed Master เนี่ยบอนวิวนะฮะอันนี้จะเป็นเครื่อง 1,200 นะมีเครื่อง 1,200 นะครับผมเป็นรถสไตล์ครูเซอร์ครับผมแบบหล่อๆเลยหล่อๆพอดีอังกฤษนะฮะอันนี้จะเป็นช่วงเก่าครับผมที่ประกาศขายไปมาดูกันเลยครับผมจะมีอันนี้คือแบบเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะฮะแต่จะมีตัวนี้เสริมมาแล้วก็ชิลนะติดแต่งเพิ่มมานิดหน่อยก็มีกระเป๋านะครับผมสองข้างกระเป๋าสองใบนี่สวยละก็รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวทรงครูเซอร์ครับผมขับสบายๆนะฮะมันก็จะแบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เวรุ่นกรีดนี่เวรุ่นดูเบาะดิเบาะโคตรนิ่มอ่ะเบาะนิ่มมากคือรายละเอียดผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่นี้จะเป็นอุปกรณ์แต่งเพิ่มนะที่ลุงซื้อมาตัวนี้แล้วก็มีสปอตไลท์ไลท์ที่ติดเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นของเดิมครับผมอันนี้ก็จะดูดิไฟเดิมอ่ะอันนี้ไฟเดิมนะก็สวยอ่ะยางก็โหยางหน้าแบบใหญ่อ่ะยางหน้าไซส์อะไรเนี่ยยางหน้าไซส์อะไรไหนอ่ะหาไซส์ไม่เจอหาไซส์ยางไม่เจอน่าจะประมาณ100เท่าไหร่วะ140อ่ะเออไม่ใช่ยางไม่เห็นนะไม่เห็นตายางแต่ประมาณน่าจะ140หรือ330ล้อใหญ่อันนี้ยางหลังก็จะน่าจะ150น่าจะ150หรือ160อ่ะมันไม่มีบอกโอเคก็ทรงก็ประมาณนี้ตรงก็ประมาณนี้เลยฮะเดี๋ยวจะลองขับเทสดูว่าฟิลมันจะต่างกับตัวนี้ไหมแต่ว่าทรงก็จะดูแฮนจะต่ำกว่านะแฮนจะต่ำกว่าทรงแบบจะดูโมเดิร์นกว่าโมเดิร์นกว่าสวยกว่านะทรงแบบน่าจะนั่งสบายกว่าโอเคเดี๋ยวไปรอชมตอนที่ว่าเทสลองเทสไรดีกว่าไปปึ๊บโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะมาทำการเทสจะมาเทสการขับขี่นะครับผมเทสไรเจ้า Triumph Speed Master นะฮะว่ามันฟิลประมาณไหนนะ okay. แต่ทรงดูแบบดูทรงแบบเตี้ยแบบก็เท่ดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยฟับนะครับผมพอได้นั่งคล่อมปุ๊บโอ้โหลงเต็มเท้าเลยอ่ะนะเป็นไงเท่ปะโอเคครับผมสวิตช์กุญแจอยู่ตรงนี้นะข้างล่างบิดเลยปุ๊บ
เคครับไฟติดแล้วโอเค I get โอเค it's good โอเคครับโอ้โหงมอยู่ตั้งนานว่าเปิดฝาถังยังไงโอเคครับผมเดี๋ยวขอเดินทางเทสดูเดี๋ยวต้องแวะเติมน้ำมันก่อนบายอันนี้ขึ้น ABS โชว์นะบายโอ้ก็ฟิลก็รู้มันเหมือนแฮนด์มันต่ำไปมันน่าจะขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงอ่ะมันถึงจะอันนี้มันเหมือนมันก็ยังดูเหมือนก้มตัวโน้มตัวไปเหมือนกันเหมือนโน้มตัวไปเหมือนกันแต่ก็โอเคก็มีชิวหน้าอันใหญ่โตมโหฬารนะฮะโอ้ยก็เอาเรื่องอยู่ยังไม่ชินเท่าไหร่เดี๋ยวต้องค่อยๆไปมันเป็นแบบวางขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ forward เหรอนั่นแหละมั้ง คือวางขาแบบไปข้างหน้ามันก็โอเคนะขนาดขาผมสั้นนะ มันก็ไม่ได้ว่าแบบยากลำบากอะไรมากมายแต่มันจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็ต้องทำความคุ้นเคยกับมันสักพักเดี๋ยวเราก็ขับช้าๆไปก่อนนะอย่าเพิ่งหมดนาหมดนี่งานเข้าเลยนะน้ำมันช่วงล่างก็เบาะนุ่มดีนะเบาะแบบนุ่มมากเลยนุ่มสบายมากเลยเบาะแต่ความรู้สึกการขับขี่มันก็เหมือนจะก้มนิดอะไหลแบบคือเออถ้าคนสูงกว่าผมแม่งมันขนาดผมแขนสั้นนะเนี่ยคนสูงกว่านี้มันจะไม่เมื่อยหรอหรือว่าสูงกว่าแล้วตัวมันจะยาวออกเนี่ยเขาก็จะแบบเออมือถึงกว่าหลังนั่งหลังตรงก็ได้สบายแต่นี่ผมแขนสั้นไงผมก็ต้องเอื้อมไงเฮ้ยไหนปั๊มวะโอ้ยออกผิดซอยออกผิดซอยโอเคไม่เป็นไรปั๊มนี้ก็ได้บางจากก็ได้วะไหนวะ95เฮ้ยโอ้ดับครับผมเอา95 200โอ้โอ้มาโอเคครับถนัดปะอ่ะมาจากไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยขับรถเล่นมันจะอยู่ตรงเนี้ยฮะเออนี่คันเท่าไรเนี่ยอะไรครับคันละเท่าไรเนี่ยตัวนี้เหรอพร้อมชุดแต่งมันเสร็จ 700,000 พร้อมบอกพร้อมอะไรกระโปรงกระเป๋า 700,000 นิดสัดหน่อยดึงอยู่ครับโอเคอยู่โอ้โอเคครับก็โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกัน
ตอนนี้แบบช่วงแบบอันเนี้ยแบบไอร้อนแผดแผดแผดเผาโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่สนามอะไรวะ80ปีใช่ป่ะสนาม80ปีที่โคราชนะฮะโอเคก็ขับรถเล่นมาเรื่อยเลยก็ได้มาอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะดับเครื่องก่อนเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องโอ้โหก็ฟิวรถเลยเดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนฟิวรถก็คือตอนนั่งแล้วก็นั่งคอมแบบรู้สึกแบบเตี้ยมากแล้วก็ขับขับรู้สึกว่ามันก็โอเคนะแต่รู้สึกหนักอะหนักตอนเวลาเลี้ยวรู้สึกหนักตอนเวลาเลี้ยวเพราะว่าหน้ายางมันใหญ่อะเนี่ยหน้ายางมันใหญ่ไงไม่ประมาณ103 100 103 104ยังประมาณเนี้ยไม่แน่ใจมันไม่บอกอะเออแล้วอีกอย่างก็ตอนขับมาระยะทางประมาณสัก10กิโลคือแบบรับรู้ถึงความอุ่นๆของขารับรู้ถึงความอุ่นๆโอ้ยมีเครื่องบินมีทั้งเครื่องบินมีทั้งรถเฮ้ยก็แต่ว่าขับไกลๆมากอาจจะเหนื่อยนะหรือเปล่าแต่ขับในเมืองอ่ะรู้สึกว่าเหนื่อยอยู่หนักเวลาตอนเลี้ยวหนักเวลาตอนเลี้ยวมันรู้สึกมันไม่คล่องอ่ะแต่ถ้าขับทางไกลแบบว่ายืนพื้นไกลๆตอนที่ผมวิ่งถนนใหญ่มาก็โอเคนะคือทางไกลผมว่าได้อยู่แต่ว่าขับในเมืองเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยอยู่เพราะว่าระยะมันใหญ่แล้วมันเลี้ยววงเลี้ยวมันกว้างด้วยไงก็เลยเวลาแบบมันต้องใช้แรงในการควบคุมตอนเหมือนว่าถ้าจะเราหักปุ๊บแฮนด์มันจะเหมือนแฮนด์จะพับอ่ะพอเราหักมากอ่ะหักมากปุ๊บเห็นเหมือนมันจะพับเลยเราต้องเกรงแขนไว้เราต้องเกรงแขนไว้อ่ะก็เลยโอ้ก็เอาเรื่องเลยจริงๆท่อเดิมถือว่าลั่นนะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังเสียงก่อนท่อเดิมถือว่าลั่นเดี๋ยวมันต้องกำคัดสตาร์ทนี่อันนี้ท่อเดิมนะฮะได้ยินป่ะมันไม่ค่อยชัดเพราะติดกระเป๋าประมาณนี้โอเคพอเหนื่อยกันในหัวเหงื่อแตกแต่มันดูแดดดิก็โอเคประมาณนี้ครับผมคลิปเดี๋ยวนะแบตหมดก็ประมาณนี้โอเคครับก็คลิปเทสไรเจ้าไทรอัมสปีดมาสเตอร์นะฮะในการเทสครั้งนี้ก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างในตัวเจ้าสปีดมาสเตอร์คันนี้ราคาตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนที่ลุงแกซื้อมาอยู่แบบบวกกระเป๋าบวกแอคเซสซอรีนิดๆหน่อยๆก็บอก700,000นิดๆก็ประมาณนี้ครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะฮะเม้งสั่ง Racing Channel นะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะไปรีวิวรถอะไรอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเมื่อแรง